ลองดูไหมมัสซ้ายคนเม็ดพี่น้องกันจริงๆผมอยากเดินแต้มนี้นะแต่คิดว่าน่าจะไม่รุ่งเพราะว่าเขาเดินคนปั๊มตรงๆได้กับดักนี่มันกับดักนี่มันน่าสงสัยไม่ใช่เหรอเป็นแผลกับมันชัดเป็นแผลเข้ามันนะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักหมากรุกไทยทุกท่านแล้วคลิปนี้คุณก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับคารวาสผู้ใฝ่รู้ในช่องมารู้ไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับวันนี้ก็มาลองเล่นหมากแปลกๆดูไหมอย่างเช่นมาซายนะครับลองดูครับวันนี้ผมจะเป็นไอ้หนุ่มมาซายนะคุณผู้ชมจริงต้องเปิดเบี้ยตัวนี้นะแต่ผมเปิดตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าฝั่งตรงข้ามจะเดินเป็นไรนะม้าเทียมทันทีครับนี่คือม้าซ้ายเนี่ยคือคุณไม่ต้องคิดเยอะนะฝั่งตรงข้ามจะเดินเลยส่วนมากก็เป็นม้าเทียมหมดอ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายดีครับถ้าคุณฝึกม้าซ้ายส่วนใหญ่คุณจะเจอแต่ม้าเทียมครับคุณก็เตรียมรับมือม้าเทียมไว้เรื่อยๆเขาเดินเป็นโคนทรงนี้เลยทรงที่ตียากเนี่ยแต่ผมชอบนะผมชอบทรงนี้นะแทงเบี้ยสูงก็ได้เนี่ยได้ป่ะไม่แน่ใจไม่ได้ถอดมานะไม่อยากจะเดินสิ่งที่ไม่ได้ถอดนะแต่ว่าปูเบี้ยตัวนี้ก็โอ้ว้าวเดิน3เบี้ยมาครับต้องการที่มาเข้าตีผมนะโอ้จะดีเหรอส่งม้ามาดิมกระดานแล้วนะม้ามีตาส่งหลายส่งนะแต่ว่าเท่าที่เรียนมาเนี่ยให้ส่งมาตรงนี้นะตามหลักการของครูบาอาจารย์ผมนะครับก็มีหลายสำนักแหละส่งมาตรงนี้ก็ได้นะครับต้องการที่มาตีด้านขวามือถมลุยไปเลยนะก็เป็นอีกสเต็ปนึงนะแต่นี้เราเดินอะไรดีนะคุณผู้ชมหรือเดินโคนนะเดินโคนก่อนแล้วคุณผู้ชมต้องอะไรมากเลยกินไปก่อนนะครับแทงเบี้ยทำลายก่อนแล้วเป็นเบี้ยสุนทราภรณ์นะค่อยว่ากันใหม่นะผมมองคร่าวๆแล้วน่าจะเดินได้นะแต่อีกใจนึงก็อยากจะเดินโคนไปตรงนี้แล้วส่งเบี้ยสูงไปนะทำให้โคนกับเม็ดตรงนี้ติดนะนี่ก็เป็นอีกใจนึงนะที่คิดว่าน่าจะเดินได้เดี๋ยวดูกันครับว่าเขาจะทำไงเขาจะกินเบี้ยฟรีของผมไหมไม่กินครับเดินทรงนี้นะคุณผู้ชมเขาเดินเบี้ยมาผมกำลังคิดว่าจะให้เบี้ยจะเอาเบี้ยสูงไปเลยแล้วก็เอาเบี้ยแลกโคนไปนะผมกำลังคิดอย่างนี้อยู่แต่ฝั่งตรงข้ามครับเหมือนจะได้ยินนะจะแทงเบี้ยตรงนี้ไม้ได้นะแม่เอาให้ได้เลยนะเอาทุกวิถีทางเลยนะครับด้วยความมั่นใจที่ว่าโคนเม็ดพี่น้องกัน What? ลองดูไหมมาซ้ายโคนเม็ดพี่น้องกันจริงๆผมอยากเดินแต้มนี้นะแต่คิดว่าน่าจะไม่รุ่งเพราะว่าเขาเดินโคนปั๊มตรงๆได้ลองดูนะครับด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าโคนเม็ดพี่น้องกันนะมาดูกันครับว่ามันจะพี่น้องกันจริงไหมหรือว่ามันจะลูกคนละแม่ตอนนี้เรามายึดนะครับเพราะประเด็นที่ผมกล้าเดินอย่างนี้เพราะว่าเม็ดเขาไม่ได้ใช้นะแล้วโคนเขาติดอยู่ตรงนี้ถ้าผมยังรักษาเบี้ยคู่ตรงนี้ไว้ได้ก็มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาต้องการต่อเรือทิ้งแน่ดูทรงแล้วเพราะเขาคิดว่าเขาได้เปรียบคุณเชื่อผมไหมเดาๆนะทุกอย่างเป็นการเดานะการคาดเดาของผมล้วนๆนะต้องการที่จะเดินมานะมาส่งกลางกระดานแต่เป็นแต้มที่พลาดสำหรับฝั่งตรงข้ามมากๆครับเพราะว่าโดนผมแทงเบี้ยสูงนะแล้วก็เม็ดส่งเข้าไปเจอกันหน่อยครับแต้มนี้เดินคนไล่ทันทีฮะแม่เขาก็มีไม้เด็ดเหมือนกันนะเอ้าแล้วก็เดินโทนข่อยถ้างั้นต้องไปคุยกับเม็ดซะแล้วมั้งคุณผู้ชมส่งเม็ดขึ้นไปเดี๋ยวต้องปรับโคนยืนนะปรับการยืนโคนเขาเองก็ต้องปรับการยืนโคนนะเดี๋ยวเราเรือมายึดตรงนี้ดีกว่าขยับหุ่นไปด้านขวามือโอ้โหมีแผนให้ทำเยอะเลยกับดักนี่มันกับดักนี่มันน่าสงสัยไม่ใช่เหรอเป็นแผนกับมันชัดเป็นแผนเข้ามันนะไม่รู้ว่ามีแผนอะไรนะแต่เดินคนมาขายเลยเอาดีไหมเนี่ยคุณผู้ชมกับการว่ากินหรือไม่กิน
เบี้ยทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องปวดหัวเล่นนะจากนั้นค่อยปั๊มโฟนนะต้องเดินคมๆเข้าไว้อ่ะคุณผู้ชมว้าวเดินโคนมาไล่อ่ะเดินโคนมาไล่เรือแต้มนี้เหรอจะดีอ่ะโดนกินเบี้ยฟรีนะแต่อาจจะเป็นแผนของฝั่งตรงข้ามแล้วผมยังไม่ปักใจเชื่อเป็นเพลโอเคแอปนี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกิราอยู่ที่ว่าเราจะเดินโคนตรงๆหรือว่าเดินโคนเฉียงๆผมเดินเฉียงๆแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่กล้าเดินโคนตรงนี้หรอกเขาโคนกินได้ลูกกินแทรกตรงกลางแต่ว่าผมก็จะดิฟขุนขึ้นไปละต้องสู้แล้วคุณผู้ชมไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดจริงๆโอ้เดินเรือจะมาออกคลองนะลุกก่อนแล้วกันนะลุกก่อนค่อยว่ากันใหม่โคนทะลุไม่เป็นไรต่อทิ้งไปเลยครับถ้าเกิดเขาขยับเรือไปที่อื่นทีมเบี้ยปิดนะครับไม่ให้โคนขึ้นขาดทางได้ออกหมดแล้วอันนี้ชนะแน่สำหรับผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับก็ในวันข้างหน้าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดเล่นที่แฟนเพจหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะผู้ชมโอ้โหเอาเหรอมาจริงๆเลยไอ้เสือเดินเบี้ยแล้วกันครับเขามีเรือลงมาจับตรงนี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะตีลูกก่อนแล้วเดินเรือมาผูกเบี้ยตีลูกไปก่อนเขาเรือปิดเท่ากับเขาแพ้ละถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เดินเรือนะครับมาผูกนะครับล่อยเขาเอาเรือเอาโคนมาวางตรงนี้เมื่อกี้แล้วเราก็ลุกแล้วกินโคนนะครับมีแผนซ้อนแผนอยู่นะเขาจะมาเล่นก้นผมคุณผู้ชมหงายไปก่อนแล้วกันค่อยว่ากันใหม่ลุกไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของผมลุกผมถอยขุนติดเรือแน่นอนนะครับต้องเลือกนะครับว่าจะเอาขุนไว้หรือจะเอาเรือไว้นะเอาดิกินเรือดิお前はもう死んでいる何ถ้าเดินเรือมาตรงนี้ผมขยับขุนขึ้นตรงๆนะครับถ้าเขาใช้โคนกินผมถอยโคนลงเรือตายนะคุณผู้ชมเรือตายนะพูดเป็นเล่นไปตายจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเรือวางเนี่ยผมขยับขุนขึ้นใช่มั้ยเขาโคนกินผมถอยโคนเนี่ยเขาโคนลุกกินเรือเนี่ยกินเรือตรงเนี้ยจบเลยดูกันครับว่าเขาจะติดกับศอกง่ายๆของผมหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเดินไปที่อื่นผมก็ถอยเบี้ยลากเบี้ยนะมากินเบี้ยเฉยๆนะครับจบไม่มีอะไรครับก็ชนะแน่นอนถ้าเกิดว่าผมไม่ยืนเดินโยนนะหรือเวลาหมดก่อนแต่ตอนนี้เวลาฝั่งตรงข้ามเริ่มเป็นรองนะครับเขาก็ตัดสินใจยอมแพ้แล้วก็จากผมไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน ในคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจำกัดมาซามูเน่นะครับเป็นสปอนเซอร์10คลิปนะครับคลิปละ100บาทครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องของลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับแต้มพิสดารพลึกเนี่ยมือสไนเปอร์แห่งลุ่มแม่น้ำไหนพูดอะไรวะเนี่ย สวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยผมไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะได้กินม้าฟรีเนี่ยแหม